ความสามารถที่ถ้าเป็นคนที่มีปัญหามากๆระดับสูงก็คือคนที่สามารถจะยึดบริษัทเป็นตัวประกันได้ถูกไหมครับเราจะมีในชีวิตเราจะเจอนายหลายคนที่บอกทำไมบริษัทจ้างคนนี้เข้าไว้ทั้งที่โหยโหดดุร้ายแต่ว่าหมอนี่มันดีลิเวอร์งานได้ใช่ไหมสามารถจะส่งมอบผลงานได้ outstanding มากจนกระทั่งจับบริษัทเป็นตัวประกันว่าเออถ้าคุณไม่พอใจคุณก็ไล่ฉันออกสิบริษัทก็บอกไม่ได้ถ้าไล่ออกจะทุกคนเนี่ยแสดงว่าพวกคนเหล่านี้เขามีความสามารถในการสร้างผลงานระดับหนึ่งมากทีเดียวใช่ไหมแต่อาจจะมีจุดอ่อนเรื่องคนนะส่วนใหญ่ดังนั้นเมื่อเขาเป็นอย่างนั้นเนี่ยเก่งขนาดนั้นนายส่วนใหญ่ก็เอาไม่อยู่ใช่ไหมครับนายเอาอยู่แล้วเราเป็นโค้ชเป็นใครใช่ไหมครับเราก็คงช่วยให้เขาดีขึ้นไม่ได้มากถ้าเราไปแอทแทคที่จุดอ่อนแต่ถ้าเริ่มจากจุดแข็งเนี่ยก็ยังพอมีโอกาสค่อยๆเปลี่ยนไปแต่ก็ไม่ได้ทุกคนที่เปลี่ยนอย่างที่บอก 80% ยังเหมือนเดิมแต่ว่าอย่างน้อยมีสติรู้ตัวมากขึ้นอ๋อเวลาที่เราปี๊ดเราวีนเนี่ยนะเพราะอะไรเราจะลดยังไงหรือกลับมาเร็วขึ้นดีกลับมาเชิญตอนนี้ยินดีด้วยฮะที่ผมเริ่มเข้าใจและเห็นด้วยแล้วกับการที่เราโค้ชจุดแข็งทีนี้เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าถ้าเราไปโค้ชจุดอ่อนเนี่ยนะฮะ 100% เนี่ยได้ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง 80% เลยซึ่งอันนี้เข้าใจครับแต่ว่า 20% มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นแสดงว่าโค้ชจุดอ่อนมันก็ได้ผลบ้างเหมือนกันใน 20% เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมการช่วยจุดอ่อนเขาถึงทำให้เขาดีเปลี่ยนแปลงได้โอเคคำถามนี้เต็มด้วยกันนะครับตรงนี้คำถามนี้ดีถ้าลองเดาดูสิว่าไอ้ 20% ที่เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเนี่ยมันน่าจะมาจากอะไรปัจจัยอะไรทำให้คนคนนั้นเปลี่ยนแปลงว่าไงนะครับพบจุดวิกฤตในชีวิตตัวเองจากเจ้าตัวใช่ไหมพบจุดวิกฤตโอเคดีครับใช่ถูกอันนี้ของจริงเป็นอย่างนั้นเชิญนะเมื่อกี้แว่วๆทางนี้ว่าไงนะอาเชิญเขาพร้อมจะเปลี่ยนแปลงโอเคเขาพร้อมจะเปลี่ยนแปลงโอเคดีครับเชิญครับมันเป็นจุดอ่อนที่เขารู้สึกว่ามันสำคัญมากในชีวิตเขาอืมโอเคมันเห็นความสำคัญโอเคเชิญนะคุณทอมเขาฟันธงได้ว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะทำให้ทีมในเป้าหมายถึงเขาตั้งใจที่จะผลกับทีมนะครับเชิญอาจารย์อาจจะเป็นไปได้เขาไม่รู้มาก่อนโอเคเชิญนะคิดว่าส่วนหนึ่งก็น่าจะมาจากตัวโค้ชด้วยที่มองโค้ชออกว่าต้องใช้วิธีไหนเขาถึงจะพัฒนาจุดอ่อนของเขาได้ส่วนหนึ่งแต่เป็นส่วนน้อยโค้ชเนี่ยสำหรับผมนะเคสทั้ง success และจุดแข็งและจุดอ่อนเนี่ย 50% ของปัจจัยมาจากตัวโค้ชที่เจ้าตัวเองครึ่งหนึ่งนะฮะ 30% มาจากนายโค้ช 20% แค่นั้นดังนั้นโค้ชมีส่วนแต่สำหรับผมนะน้อยมากนะครับเชิญน้องกิ๊ดแววๆตรงนี้เชิญเขาคนพบตัวเองค่ะแล้วก็อยากเปลี่ยนนะครับคนพบตัวเองอยากเปลี่ยนที่ต่อมาเนี่ยถูกหมดเลยผมนึกไม่ออกว่ามีอะไรนอกเหนือจากนี้อีกนะครับแต่ว่าหัวใจสำคัญคือเจ้าตัวเองอยากเปลี่ยนครับตัดสินใจว่าจะเปลี่ยนนะเพราะคนที่ตัดสินใจว่าจะเปลี่ยนไม่ได้หมายความว่าเปลี่ยนทุกคนนะครับพวกเราในที่นี้เนี่ยตัดสินใจจะออกกำลังกายอาทิตย์ละ3วันใช่ไหมครับทำได้ไหมได้ต้องลงมือทำได้สม่ำเสมอไหมสม่ำก็จะเริ่มค่อยๆใช่ไหมแถวทีนี้ทำไมหนอเรื่องนี้มันสำคัญกับเรามากขนาดนั้นใช่ไหมครับเรายังทำได้ไม่สม่ำเสมอเรื่องที่เป็นประโยชน์กับตัวเราเองนะครับแล้วเราอยากทำแล้วเรารู้เราทำนะเรายังไม่สามารถทำได้ขนาดนั้นแล้วลองนึกภาพไปเปลี่ยนคนอื่นที่เขาไม่อยากเปลี่ยนและเป็นจุดอ่อนที่มันต้องใช้พลังงานเยอะมากนี่มันก็เป็นเรื่องยากเป็นปกตินะครับเชิญครับเมื่อกี้คำถามถัดไปบ้างก็จะต่อเนื่องถึงเมื่อกี้อาจารย์เหมือนจะเล่าให้เราฟังว่าเอ็กเซคิวทีฟเนี่ยมันขึ้นสู่ตำแหน่งส่วนใหญ่ก็จะมีผลงานในระดับที่เป็นที่น่าพึงพอใจเอาสแตนดิ้งแล้วก็เหมือนประมาณพวกนี้ไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่อาจารย์ก็แตะนิดนึงว่าเป็นเรื่องคน
ะคะนี่ในลงประเด็นในเรื่องคนนะคะที่อาจารย์พงนะคะส่วนใหญ่จะไปในด้านไหนบ้างคะเรื่องคนก็เหมือนเดิมนะครับมุ่งเป้าหมายมากเกินไปนะไม่ค่อยคำนึงถึงความรู้สึกคนกดดันนะอันนี้ก็มีเยอะนะครับกรณีที่สองก็คือประเภทที่ EQ แหละนะครับก็คือ EQ ต่ำไปก็คือว่าอารมณ์โกรธง่ายปากจัดนะพวกนี้ครับหรืออ่อนไปไม่กล้าดุด่าไม่กล้าสั่งไม่กล้าต่อว่าแต่ว่าถ้าประมวลกลับมาแล้วส่วนใหญ่เลยจะมีอยู่สองสามเรื่องคือความรู้ตัวเองน้อย self awareness เนี่ยต่ำนะครับแล้วก็ที่เซลล์ awareness ต่ำเพราะว่าไม่ค่อยมีสติปกติอะนะไม่ได้ไม่ใช่ผิดปกติไม่ค่อยอยู่กับปัจจุบันคุณเนี่ยสตินะถ้ามีสติส่วนใหญ่ก็ไม่เกิดปัญหาเลยฉันไม่ค่อยมีสติอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ฟังไม่เก่ง 2-3 ปัจจัยนะครับพูดเก่งเกินไปฟังไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยดีจิตใจอยู่กับปัจจุบันอยู่กับข้างหน้าอนาคตหรืออยู่กับอดีตเยอะเชิญครับเชิญครับถ้าเป็นงั้นหนึ่งในสิ่งที่โค้ชจะช่วยเซกเตอร์นั้นที่ได้ก็คือชวนเข้าไปปฏิบัติธรรมเลยนะอาจารย์ก็จะได้มีสติสมาธิอะไรอยู่กับปัจจุบันมากก็เป็นหนึ่งทางเลือกเป็นหนึ่งทางเลือกแต่เราก็มีลูกค้าหลายคนที่ปฏิบัติธรรมอยู่แล้วสติไม่ค่อยดีไม่ค่อยอยู่กับปัจจุบันเท่าไหร่ตอนนี้แค่เสริมคือก็เป็นครับผมเป็นคนโมโหง่ายโมโหร้ายแล้วก็เสียงดังแล้วก็ของมือด้วยถ้าเกิดจากนั้นเราปฏิบัติธรรมกับหลวงพี่เวิร์ดแต่หลวงพี่เห็นแต่เป็นลูกน้องเราเนี่ยรู้สึกเข้าใจชีวิตเขาและเข้าเอาเป็นเขาสำหรับพี่นาก็เลยเปลี่ยนไปได้เนื่องปฏิบัติมาหลายรอบแล้วที่คนเป็นหนึ่งทางเรื่องที่ผมหยอดคำถามนี้ผมไม่ได้กวนอาจารย์นะผมคิดจริงๆว่าถ้าอย่างนั้นเราถ้าปัญหาคือเขาไม่ได้มีสติจริงๆเนี่ยหรือไม่ได้อยู่ปัจจุบันจริงๆเนี่ยการปฏิบัติธรรมมันในความเป็นจริงแล้วถ้าไอ้ที่ผิดเขาไม่ไปปฏิบัติธรรมหรือว่าเขาไปแล้วไม่ได้ผลหรือยังไงหรือว่าเราไม่ควรจะไปแตะเรื่องนี้ที่จริงแล้วเราอย่าใช้คำว่าปฏิบัติธรรมแล้วกันนะเพราะว่าส่วนใหญ่พอเราพูดถึงคือการนั่งสมาธินะพูดถึงนะที่จะทำให้คนมีสติคือการนั่งสมาธิโค้ชส่วนใหญ่ก็จะแนะนำให้โค้ชชี่เนี่ยนั่งสมาธินะครับทีนี้วิธีนั่งสมาธิเนี่ยมันมีความหลากหลายแล้วนะครับฝรั่งก็สอนให้นั่งสมาธิอินเดียก็สอนให้นั่งสมาธิใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยมันก็พอพูดถึงนั่งสมาธิเนี่ยมันก็ช่วยให้อยู่กับปัจจุบันเยอะขึ้นก็มีแนวโน้มว่าคนอาจจะรับง่ายกว่าเพราะว่าไม่ได้เป็นเรื่องศาสนาแต่พอเราพูดถึงปฏิบัติธรรมคนส่วนใหญ่ที่ตีความแคบก็อาจจะมองอันนี้เข้าวัดแล้วอันนี้มันที่จริงแล้วมันไม่ใช่เรื่องผิดแปลกอะไรเชิญครับผมเคยอ่านหนังสือของคุณบัณฑิตนะครับแกบอกว่าถ้าเกิดคนเราเนี่ยมีความชัดเจนในด้านเป้าหมายเรามีความต้องการอยากรู้อยากจะทำอะไรแล้วมีเป้าหมายที่ชัดเจนเนี่ยมันจะเป็นแรงผลักดันให้เราแก้ไขตัวเราเองจากประสบการณ์อาจารย์เนี่ยที่จุดอ่อนที่เขาแก้ไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเป้าหมายเขาไม่ชัดหรือเปล่าครับเพราะผมยกตัวอย่างเป็นตัวเองเป็นเคสนี่นะครับคือแต่ก่อนเนี่ยผมบอกผมอยากออกกำลังอาทิตย์ละ3วันอยากจะวิ่งเท่านั้นเท่านี้แต่พอมีลูกเนี่ยเรารู้สึกเราอยากอยู่กับลูกนานๆตอนนี้ผมวิ่งได้ทุกวันเลยตื่นมาตีห้าตื่นแล้ววิ่งได้ทุกวันแล้วผมก็จะเป็นอย่างนี้ยกเว้นช่วงเดินทางยังไม่ได้วิ่งไม่ออกกำลังแต่ถ้าผมอยู่ที่พม่านี่คือฝนตกแดดออกต้องวิ่งทุกวันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนเราเป้าหมายเราชัดว่าเราอยากอยู่กับลูกเราอยากมีความสุขกับลูกนานๆเพราะฉะนั้นเราก็เปลี่ยนตัวเองเราได้นะครับอันนี้มันเกี่ยวข้องหรือเปล่าคำถามคืออะไรก็ถามว่าคนที่เขาเปลี่ยนตัวเองไม่ได้เพราะเป้าหมายเขาไม่ชัดหรือเปล่าเขาไม่อินสปายตัวเองพอหรือเปล่าสาเหตุที่ทำให้คนไม่เปลี่ยนแปลงใช่ไหมคำถามคืออะไรบ้าง
ัวมันมีหลากหลายมากตอบผมตอบยังเป้าหมายไม่ชัดเป็นหนึ่งในสาเหตุนะครับแต่คนเป้าหมายไม่ชัดคนเป้าหมายชัดไม่เปลี่ยนแปลงก็เยอะคนเป้าหมายชัดที่ไม่เปลี่ยนแปลงก็เยอะเขายกตัวอย่างกระตุ้นด้วยยกตัวอย่างนะมีรีเสิร์ชออกมาบอกว่าคนที่เป็นโรคหัวใจใช่ไหมครับแล้วก็คอลแลปส์เข้าโรงพยาบาลนะบายพาสแล้วหมอบอกว่าคุณต้องเปลี่ยนพฤติกรรมชัดเจนไหมถ้าคุณอยากมีชีวิตอยู่ยืนนานคุณต้องเปลี่ยนพฤติกรรมชัดเจนทุกคนบอกเคลียร์มากเลยนะ1ใน9เปลี่ยนได้อีก8ใน9ไม่เปลี่ยนทีนี้ถ้าถามว่าเป้าหมายชัดไหมชัดถูกไหมครับแต่ว่าสาเหตุอะไรอันนี้หัวสารพัดสาเหตุมนุษย์เรามันซับซ้อนเกินกว่าที่จะอธิบายได้ด้วยแรงจูงใจอันใดอันหนึ่งนั่นก็ตอบคำถามว่าเพราะว่าเป้าหมายไม่ชัดหรือเปล่าการที่เป้าหมายไม่ชัดอาจจะเป็นสาเหตุแต่ว่าสาเหตุที่คนไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยบางทีเจ้าตัวเองยังไม่รู้เลยลองถามตัวเองง่ายๆนะครับหลายคนในนี้ที่เป็นคนปกตินะที่เป็นคนปกติถ้าคนสุดโต่งก็เราไม่รู้ถึงคนสุดโต่งนะคนปกติเนี่ยตื่นเช้ามาเราจะมีติ่ง to do list ใช่ไหมวันนี้จะทำอะไรบ้างนะครับแล้วสิ้นวันเนี่ยเราก็มักจะพบว่าหลายอย่างเราไม่ได้ทำใช่ไหมครับใครเคยเจอภาวะอย่างนั้นนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยทำไมหนอถ้าเรามานั่งคิดทำไมเราไม่ทำมันมีคำอธิบายเยอะมากเลยสำหรับตัวเองถูกไหมเพราะว่างั้นเราแต่ละคนก็มีคำอธิบายให้กับตัวเองที่เวลาไปอธิบายคนอื่นแล้วคนอื่นเคยสงสัยไหมทำไมคิดอย่างนั้นหรือเวลาเราฟังคนอื่นอธิบายเหตุผลที่เขาทำอย่างนั้นแล้วเราทำไมเธอถึงคิดอย่างนั้นทำไมคุณคิดอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเราแต่ละคนก็ไม่ได้โฮโมเจเนียสใช่ไหมไม่ได้เหมือนกันทุกอย่างในเรื่องความคิดมันก็ยากที่จะเข้าใจนั้นประสบการณ์ที่ผมเห็นมาคือว่าสิ่งหนึ่งถ้าเทคเอาเวย์นะวันนี้เดินออกไปแล้วเที่ยงที่อยากให้ได้กลับไปก็คือว่าอยากให้เดินออกไปพร้อมกับความเข้าใจว่าอย่าตั้งสมมติฐานว่าเราเข้าใจคนอื่นแล้วท่านจะมีความสุขในชีวิตอย่างสุขเพราะว่าแม้กระทั่งตัวเราเองเราก็ยังไม่ค่อยเข้าใจตัวเองเท่าไหร่คนที่บอกว่าเข้าใจตัวเองเยอะเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมจะคิดก็คือต้องอยู่ห่างๆ เพราะยังไม่เคยเจอคนไหนที่เป็นคนที่ออเทนติกขนาดเข้าใจเองชัดๆนะเราอาจจะยังไม่มีบุญได้เจอนะแต่คนไหนที่บอกว่าเข้าใจตัวเองเยอะๆเนี่ยผมก็จะอยู่ห่างๆพอมีอันตรายนั้นก็ในเมื่อเราเองส่วนใหญ่ไม่สามารถจะเข้าใจตัวเองได้ชัดเจนเพียงพอเนี่ยแล้วเราจะไปเข้าใจคนอื่นได้ขนาดถ้าเรามีสมมติฐานนี้ในเรื่องการโพสต์สิ่งที่เราทำก็คืออะไรครับถ้าเราไม่ด่วนสรุปว่าเราเข้าใจคนอื่นสิ่งที่เราทำก็คืออะไรพยายามทำความเข้าใจใช่พยายามทำความเข้าใจคือฟังถามสังเกตนะครับแล้วเมื่อเขาตอบอะไรมาก็อย่าไปคิดแทนแล้วคิดอะไรถึงทำอย่างนั้นแล้วท่านก็จะแปลกใจว่าถ้าเราเข้าใจสิ่งที่เขาคิดแล้วมันอาจจะช่วยเขาได้บ้างนะฮะเชิญครับคิดว่าอาวุธที่มีแรงจูงใจจริงๆนะครับแล้วพอทำไปสัก